สวัสดีค่ะ Good morning everybody How are you today สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและขอสวัสดีคุณครูประจำศูนย์การเรียนและคุณครูวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยของปีนี้ใช่ไหม This is the last week for this year เนาะปีสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเนาะที่เราจะส่งท้ายปีเก่านะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นั่นเองเนาะ Let's count down to the next year นะคะมา count down นะคะก็คือการนับถอยหลังนั่นเองเนาะนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีถัดไปนะคะในปี2016เนาะ2016นั่นเองนะคะก็มาทักทายกันก่อนนะคะในช่วงเช้าที่อากาศดีๆแล้วก็สดใสแบบนี้นะคะสำหรับที่แรกนะคะที่ทักเข้ามานั่นก็คือปราจีนบุรีนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวิทยาการปราจีนบุรีนั่นเองเนาะและวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนะคะสวัสดีครับอาจารย์สุดสวย Good morning How are you เนาะปราจีนบุรีถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตขยายหน้าจอให้กว้างขึ้นอีกนิดเพื่อเราจะได้เห็นชื่อที่ชัดเจนขึ้นนะอาจารย์สาวพนิชการปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คนสวย Good morning teacher นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการกาฬสินธุ์นะคะ Good morning teacher สวัสดีนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะ Good morning students and good morning อาจารย์นางนะคะสวัสดีอาจารย์นางด้วยเนาะน่ารักเสมอมานะคะศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตน์ลำปางนะคะ Good morning teacher Good morning students นะก็เป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นการทักทายกันเนาะเจอกันนะคะเราก็ต้องมีการ greeting นะคะหรือว่ากล่าวทักทายกันนั่นเองเนาะในการทักทายตอนเช้านะคะ Good morning ง่ายๆแค่นี้นะคะพูดให้ติดปากให้คุ้นเคยเอาไว้นะคะเวลาเจอผู้คนนะคะเราก็ทักทายได้ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กันที่บทที่3ใช่ไหม Do you remember what we have learned lastweek เราเรียนอะไรกันไปคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาบางคนแบบว่าฉลองคริสต์มาสหนักไปหน่อยนะคะลืมทุกสิ่งอย่างที่ได้เรียนมาเนาะก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบทที่3 unit 3ของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ entertainment ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงหรือว่าความบันเทิงต่างๆเข้ากับเทศกาลในช่วงนี้พอดีเลยเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ vocabulary นะคะคำศัพท์เนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อบันเทิงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น movie ภาพยนตร์เนาะ music ดนตรีนะคะและก็ TV programs เนาะรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นนะคะมีอะไรบ้างเนาะที่สำคัญนะคะเรายังได้ฝึกอะไรไปอีกจำได้ไหมเอ่ย conversations ใช่ไหมคะบทสนทนานั่นเองเนาะได้ฝึกกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับ TLMS ของเรานะคะเว็บไซต์ของเรานั่นเองเนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับ TLMS ที่ตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปนะคะเข้าไปคลิกเข้าไปในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2ขออาจารย์ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2ขออาจารย์ปานฝ่ายนะคะมีโหลดนะคะconversation track เอาไว้ให้ conversation track คืออะไรนะคะก็คือคลิปเสียงนะคะที่เป็นบทสนทนาของบทสนทนาที่เราได้เรียนรู้ไปนั่นเองในแต่ละยูนิตนะคะนักเรียนตอนนี้เข้าไปโหลดแล้วก็ฝึกฟังด้วยตัวเองได้นะคะฟังบ่อยๆฟังเยอะๆแล้วก็ฝึกพูดด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้นำประโยคภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบนั้นนะคะมาพูดสนทนาในชีวิตจริงของเราได้เลยเนาะบทที่3นี่ค่ะ unit 3 entertainment ก็มีทั้งหมด3บทสนทนาด้วยกันนะคะ conversation trackเนาะลองไปโหลดแล้วก็ฝึกฟังดูได้นะคะซึ่งบทอื่นๆเนาะถัดไปที่เราจะได้เจอนะคะอาจารย์ก็ได้อัปโหลดคลิปเสียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เข้าไปใช้งานเข้าไปดูกันได้นะคะใน PLMS นั่นเองศูนย์ลำปางนะคะ today very few ลำปางนะจะบอกกำลังจะหมายถึงว่าวันนี้นะคะนักเรียนมากันค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมคะ Don't worry That's okay นะคะไม่ต้องกังวลเนาะเอาเท่าที่มานะคะเท่าที่มานี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สุดยอดแล้วเนาะสามารถเอาชนะทุกสิ่งอย่าง
ที่สําคัญก็คือเอาชนะจิตใจตัวเองได้นะคะให้เรามานั่งอยู่หน้าห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วถือว่า very good เยี่ยมมากต้องกดไลค์ยกนิ้วให้เลยนะคะวิทยาลัยพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีนะคะ Good morning teacher Good morning students โอเคเนาะก็ในระหว่างนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะระบบ Skype สามารถใช้งานได้ก็ทักทายอาจารย์เข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะเราจะเจอกัน1คาบสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะต่อเนื่องกันเนาะใน Unit 3นะคะ About Entertainment ที่อาจารย์ได้เกริ่นหรือว่าทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วไปบ้างนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าเป็นไปได้เนาะเราก็จะจบเนื้อหาของบทที่3กันภายใน1คาบนี้เลยเนาะเพราะว่าที่เหลืออยู่ก็มีข้อมูลหรือว่าเนื้อหาอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้เริ่มเข้าสู่บทที่4กันเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ที่เราเจอกันเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะสัปดาห์ที่5เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วมากๆเนาะไม่ทันไรนะคะเห็นไหมเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ4days 4วันเท่านั้นนะคะก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ากระพริบตานะคะต้องตั้งสติให้ดีเนาะโอเคนะคะในวันนี้เนาะเราก็จะฝึกเนาะในส่วนของ language file การใช้ภาษาหรือว่าการใช้สำนวนประโยคภาษาอังกฤษนะคะในการถามหรือว่าตอบเนาะในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งบันเทิง3หัวข้อที่เราได้เรียนรู้ไปเนาะ movie music and tv programs นะคะเราจะถามว่าถามถึงความชอบของสิ่งบันเทิงเหล่านี้เราถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรหรือว่าเราควรจะตอบอย่างไรดีนะคะที่สำคัญเนาะจะได้ทบทวนกันในเรื่องของ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์นั่นเองเดี๋ยวให้เวลานึกก่อนนะคะว่า what is an adjectiveWhat is an adjective นะคะคำคุณศัพท์คืออะไรให้เวลานึกนะคะเดี๋ยวใครนึกได้ก็ลองตอบอาจารย์เข้ามาเราทบทวนเราเจอกันไปแล้วนะคะสำหรับ adjective ในเทอมที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะคะศูนย์ชลบุรีนะคะให้ Miss Fan Fun ชลบุรี ready ชลบุรี is ready นะคะอย่าลืม verb to be ด้วยนะคะสำหรับประโยคที่เราจะบอกว่าเราพร้อมแล้วนะชลบุรี is ready very good เยี่ยมมากนะคะสู้ลำบากโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะ now let's start for thisUnit 3 Entertainment นะคะยังอยู่กันบทที่3เนาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงนะคะ Language file ฝึกสำนวนภาษาอังกฤษกันสักเล็กน้อยนะคะในการถึงถามถึงความชอบแล้วก็การตอบในเรื่องของสิ่งบันเทิงนั่นเองให้นักเรียนฝึกพูดเยอะๆนะคะ ในระหว่างที่เราดูหน้าจอนะคะภาษาอังกฤษเนาะเราต้องพูดไปด้วยนะคะโสตประสาททั้งหมดทั้ง5สิ่งนะคะเราจะต้องทำงาน ทั้งการดูการฟังการพูดการอ่านการเขียนทุกอย่างนะคะนักเรียนต้องลองฝึกบ่อยๆเนาะAnd also asking about entertainment นะคะการถามเนาะ asking ก็คือการถามใช่ไหมคะ ask เติม ing ลงไปทำให้กลายเป็นคำนามเนาะ asking ก็คือการถามนะ about เกี่ยวกับ entertainment สิ่งบันเทิงใช่ไหมคะการถามเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงนะคะความชอบในดนตรีภาพยนตร์หรือว่ารายการโทรทัศน์เราจะถามว่ายังไงดีนั่นเองนะคะทันไหมคะเนาะ asking นะคะการถามนั่นเอง I readyชลบุรี is ready ที่ชลบุรีบอกว่าพร้อมนะคะที่อื่นๆนะคะในระหว่างนี้เข้ามาแล้วก็ส่งข้อความนะคะ greeting ทักทายนะคะทักทายกันเข้ามาได้ตลอดเวลาเนาะรู้สึกชอบช่วงเวลาสิ้นปีเนาะบรรยากาศนะคะรอบๆข้างถ้าเราสังเกตนะคะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะEverywhere was or is decoratedWith light นะคะทุกที่ก็จะตกแต่งไปด้วย
ไฟไฟสวยงามต่างๆเนาะต้นคริสต์มาสตอนนี้ก็อาจจะยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลที่คาบเกี่ยวกันเนาะมองไปในบรรยากาศรอบๆข้างตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของความสวยงามความสดใสนะคะแล้วก็บรรยากาศแห่งความสุขที่เราทุกคนจะมอบความสุขให้แก่กันนั่นเองนะคะสิ่งบันเทิงต่างๆเหล่านี้เนาะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกันได้นะคะOkay, and for now, the first question. ลองมาฝึกนะคะประโยคคำถามแรกกันสักเล็กน้อยเนาะจากทบทวนคำศัพท์นะคะคำศัพท์จากที่เราได้เรียนรู้ไป vocabulary คำศัพท์นะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะ about music music นะคะ Do you like popular music? Do you like popular music? ประโยคนี้อาจารย์ถามว่าอะไรเอ่ยDo you like? Do you like? นะถ้าใครสังเกตดีๆอาจารย์จะเน้นไว้ให้แล้วนะคะ Do you like? ถามถึงความอะไรเอ่ย L-I-K-E L-I-K-E like popular 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 ก็คือมีชื่อเสียงใช่ไหมคะ popular music เพลงที่แบบว่าติดชาร์ตฮอตฮิตหรือว่ามีชื่อเสียงใช่ไหม do you like ก็คือถามความชอบนั่นเองนะคะว่าคุณชอบหรือไม่ใช่ไหม do you like do you like คุณชอบหรือไม่นะคะชอบอะไรนะคะก็คือชอบเพลงที่แบบว่าฮอตฮิตติดชาร์ตเพลงมีชื่อเสียงป๊อปปูล่าก็คือมีชื่อเสียงใช่ไหมคุณชอบเพลงที่มีชื่อเสียงหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามถึงความชอบนะคะนี่เลยนะคะ do you like do you like ชอบไหมนะคะชอบไหมชอบไหมนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เนาะนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนคำนามหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้องการจะถามได้เลยนะคะว่าชอบสิ่งนี้หรือไม่นะตรงนี้ก็เปลี่ยนคำศัพท์ได้เลยนะคะ Do you like popular music หรือว่า Do you like pop music Do you like rock music ชอบดนตรี rock หรือเปล่านะคะPlease answer so please answer this question ลองตอบคำถามนี้ดูสิคะ Do you like popular music เราจะตอบได้ว่าอย่างไรดีเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าชอบไหมเนาะหรือว่า yes no questions ประโยคคำถามแบบ yes no questions ก็คือให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ so let's answer ลองตอบดูนิดนึงนะคะ Do you like popular musicโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ Good morning how are you เดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะคะยกตัวอย่างให้1คำถาม1ประโยคก่อนสำหรับตัวอย่างแรกนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นให้นักเรียนลองตอบกันเข้ามาดูนะคะvery good thank you so much จากศูนย์ลำปางนะ yes I do นะคะก็คือใช่ฉันชอบ very good เยี่ยมมากนะคะเราจะตอบว่า yes I do ก็ได้นะคะเพราะเป็นการถามว่า do you like ถามดูก็ต้องตอบดูใช่ไหมคะชอบไหมถ้าชอบก็ yes I do ฉันชอบนะคะ very good จากศูนย์ลำปางนั่นเองนะคะหรือจะเน้นย้ำคำตอบไปอีก1ครั้งก็ได้นะคะว่าชอบมากๆนะคะชอบมากๆ Yes I really like it Yes I really like it สวัสดีครับอาจารย์เพิ่งเข้าแถวเสร็จครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีโอเค that's so now welcome to the English class นะคะก็ยินดีต้อนรับเนาะเข้าแถวเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยนะคะ
เนาะอาจจะตอบว่า yes I do นะคะแบบลำปางได้นะคะหรือจะเน้นคำตอบไปอีกว่าชอบมากๆนะคะ yes I really like it yes I really like it ชอบมากๆนั่นเองนะคะอ่ะผ่านเนาะเรียบร้อยไหมคะฝึกพูดไปด้วยเนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเวลามากกว่านี้นะคะอาจารย์อยากจะวิดีโอคอลนะคะหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปหานักเรียนให้นักเรียนลองฝึกพูดแล้วก็ตอบคำถามกับอาจารย์ด้วยเนาะแต่เนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองบริหารเวลาดูถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะขอเข้าไปหาโอเคเนาะnextSo for this question, do you like action movies? Do you like action movies? ให้นักเรียนสังเกตนะคะการใช้ประโยคคำถามเนาะว่าชอบไหมนะคะก็สามารถถามด้วย Do you like ได้เลยนะคะคุณชอบไหม Do you like? Do you like?นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการจะถามถึงเลยว่าชอบสิ่งนี้หรือไม่นะคะสำหรับประโยคคำถามนี้เนาะ Do you like action movies คุณชอบดูหนังไหมนะคะจากจันทบุรี very good movies ก็คือหนังหรือภาพยนตร์นั่นเองนะคะมีเสริมเข้าไปนะ action movie คือหนังประเภทไหนเอ่ย What kind of this movie action movieภาพยนตร์แบบแนวบู๊very good จากจันทบุรีนะคะแนวบู๊ต่อสู้นะคะฉันหลงอย่างนี้นะคะจ้าพนมเนาะหรือว่าต่อสู้แบบแนวสากลนะคะ so do you like action movies ลำปางนะคะ yes I really like itYes, I really like it. Very good. Thank you so much. นี่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้งานเลยนั่นเองนะคะจากสวนลำปางเยี่ยมมากๆนะคะ Yes ก็คือใช่ไหม Yes I do นั่นเองนะคะ Yes I really like it ชอบมากๆเลยนะคะเนาะการจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบ yes or no นะคะก็แล้วแต่ประโยคด้านหลังที่เราจะเสริมพูดเติมเข้าไปได้นะคะอาจจะพูดว่า yes I really like it หรือ yes I like it so much yes I like it so much เหมือนกันนะคะนี่ก็คือชอบมากเช่นเดียวกันค่ะ so muchI love you so much อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือฉันรักเธอมากมายนะคะ ฝึกเราพยายามฝึกพูดออกเสียงด้วยเนาะตอนนี้นะคะเราพูดออกเสียงเยอะๆเราจะได้คุ้นเคยนะคะกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับคำศัพท์แต่ละคำเวลาเราพูดจะได้รู้สึกว่าไม่เขินอายและออกเสียงได้อย่างถูกต้องเนาะ So do you like action moviesYes, I like it so much. ถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่า No, I don't like. No, I don't like. เท่านั้นเองนะคะ อีกหนึ่งประโยคคำถามตรงนี้ส่วนที่เน้นก็คืออยากจะให้นักเรียนรู้จักการใช้ประโยคคำถามนะคะในการถามถึงความชอบนั่นเองว่าชอบหรือไม่นะคะ Do you like?แล้วก็อย่าลืมนะคะมี question mark ให้ด้วยแบบนี้เนาะเวลาเราเขียนนะคะประโยคภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามต้องจบประโยคด้วย question mark เสมอนะคะทุกครั้งเนาะทุกครั้งจะต้องมี question mark ให้ด้วยนะคะส่วนประโยคบอกเล่าอื่นๆนะคะถ้าจบประโยคก็อย่าลืมใส่จุด full stop ลงไปนะคะเป็นการบ่งบอกว่าจบประโยคแล้วทุกครั้งนะคะสำหรับการเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเนาะ So do you like soap opera? Do you like soap opera? What is the soap opera? คืออะไรนะ
ละครใช่ไหมละครแบบว่าออกแนวละครหลังข่าวนิดนึงนะคะละครหลังข่าวประมาณว่ามีเรื่องราวนะคะเรื่องราวค่อนข้างจะถ้าเรียกเป็นภาษาพูดก็คือน้ำเน่าเล็กน้อยนั่นเองนะคะ Do you like soap opera? โอเคนะคะ Thank you so much for your answer จากศูนย์ลำปางนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเนาะให้ดูข้อความจากศูนย์ลำปางด้วยนะคะด้วยคำถามนี้นะคะอาจารย์ถามว่า Do you like soap opera ก็คือชอบละครน้ำเน่าหรือเปล่าเนาะศูนย์ลำปางนะคะเพื่อนๆตอบมาบอกว่าอ่านี่เลยนะคะองศาไม่ค่อยจะได้นะคะอันนี้ประโยคแรกคำถามแรกเนาะถามว่า Do you like action movies เพื่อนตอบว่า Yes I really like it นะคะส่วนประโยคที่สองนะ Do you like soap opera ชอบละครน้ำเน่าหรือไม่นะคะเพื่อนบอกว่า No I don't like it No I don't like it ก็คือฉันไม่ชอบไม่ฉันไม่ชอบนะคะไม่ฉันไม่ชอบนั่นเองเนาะโอเคนะคะหรือถ้าบอกว่าชอบก็คือ yes I like it so much เป็นต้นนะคะ very good thank you for your answer นะคะ I เนาะเวลา I ส่วนใหญ่นะคะที่อาจารย์เห็นมาเนาะหรือว่าใช้สรรพนาม I แทนตัวเรานะคะก็คือส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Yes น่ารักมากนะคะน่ารักมากที่สุดเลยแก้ให้ทันทีนะคะโอเค No เนาะหรือจะบอกแบบนี้ก็ได้นะคะว่า No คือไม่ชอบเนาะ Do you like No I can't stand it I can't stand it อ๋อประโยคนี้คืออะไรคะไม่ใช่แค่บอกว่า No I don't like it ฉันไม่ชอบแค่นั้นนะคะยังบอกว่า No I can't stand it ก็คือทนดูไม่ได้เลยนะขนาดนั้นเนาะขนาดนั้นเลยเนาะก็คือไม่สามารถที่จะทนดูได้เพราะว่าไม่ชอบที่จะดูนั่นเองนะคะ No I can't stand it No I can't stand it นะคะอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธเนาะประโยคปฏิเสธจบประโยคก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝึกใช้ให้ถูกต้องเนาะให้เราคุ้นเคยนะคะเวลาเราไปใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการทำรายงานหรือว่ารูปเล่มของบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำนำหรืออะไรต่างๆนะคะอย่าลืมจุด full stop เนาะเพราะบางทีนะคะอาจจะหลงลืมไปบ้างเนาะไม่มีจุด full stop ก็คือประโยคยาวมาพืชเป็นพืชๆเลยนะคะทำให้สับสนนะคะว่าจบประโยคแล้วหรือยังนั่นเองนะคะโอเคเนาะ and next นอกจากประโยคคำถามนะคะที่ใช้ถามว่า do you like นะคะชอบไหมเนาะส่วนข้างหลังนักเรียนก็ไปเติมได้เลยนะคะว่าชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่นะคะเรายังสามารถถามถึงชนิดได้นะคะนี่ก็คือเป็นแบบว่าให้ผู้ตอบนะคะเลือกตอบได้ตามความชอบของตัวเองเลยเนาะเมื่อสักครู่นะคะถามด้วย do you like ก็เป็น yes no question ใช่ไหมคะที่ให้ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบมีตัวเลือกแค่สองข้อเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราถามว่า what kind of musicDo you like? What kind of music do you like? เห็นคำสีแดงที่อาจารย์เน้นให้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการถามถึงชนิดชนิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการถามด้วยประโยคนี้นะคะทำให้ผู้ตอบเนี่ยสามารถเลือกได้ตามความชอบของตัวเองเนาะไม่ต้องตอบว่า yes หรือ no แล้วนะคะตอบได้ตามสิ่งที่เราชอบเลยเนาะ So what kind of music do you like? What kind of music do you like?
Good morning, teacher. จากศูนย์คลองสานนะคะโอเค Good morning. How are you? ถามถึงชนิดของ music หรือว่าดนตรีนะคะเราลองนึกคำศัพท์นะคะที่เราได้เรียนผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะWhat kind of music do you like? คำตอบนี่เลยนะคะ I like pop music เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราตอบเนาะถามว่า What kind of music do you like? คุณชอบดนตรีประเภทไหนหรือว่าชอบดนตรีประเภทอะไรนะคะชอบดนตรีประเภทอะไรถามว่าชอบอะไรก็ตอบว่า I like ใช่ไหมดนตรีอะไรก็ว่าไปนะคะว่าไป I like pop music I like pop music I like jazz music I like rock music I like classical music เนาะทุกสิ่งอย่างที่เราได้เรียนไปนะคะก็ลองนึกย้อนกลับมาดูเนาะAnd next, what kind of movies are you interested in? Oh, มายาวนะคะมายาวประโยคคำถามนี้เนาะคือการถามถึงความชอบนะคะเราก็สามารถถามได้ในหลายๆรูปแบบเนาะก็เลือกใช้เลือกถามได้ตามความชอบตามความถนัดของเราได้เลยนะคะนี่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เนาะประโยคคำถามในหลายๆรูปแบบนะคะสำหรับประโยคคำถามนี้เนาะถามว่า What kind of movies are you interested in อันดับแรกนะคะเราต้องรู้จักว่า interested ก็คือสนใจใช่ไหม interest สนใจนะคะสนใจหรือว่าชอบนั่นเองชอบนั่นแหละเนาะสนใจภาพยนตร์ประเภทอะไรนะคะ What kind of movies are you interested in นะคะสนใจภาพยนตร์คุณสนใจภาพยนตร์ประเภทอะไรนะคะเวลาเราถามแล้วเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้นะคะคำนามตรงนี้ว่าจะถามเป็นเรื่องของ music movies or TV program นะคะส่วนรูปแบบประโยคตรงนี้เราก็สามารถดึงมาใช้ได้เลยเนาะ What kind of music are you interested in หรือ What kind of TV programs are you interested in นั่นเองนะคะแต่ในประโยคคำถามนี้อาจารย์ถามว่า movies เนาะภาพยนตร์ถามเกี่ยวกับภาพยนตร์นั่นเอง What kind of movies are you interested in ศูนย์คลองสานนะคะศูนย์คลองสานบอกว่า I interested in fantasy movieI interested in fantasy movie นะคะชอบนะคุณคลองสารบอกว่าสนใจภาพยนตร์แนว fantasy นะคะสนใจภาพยนตร์แนว fantasy นั่นเอง fantasy movie นะคะแสดงว่าชอบอวตารอย่างแน่นอนนะหรือจะเป็นHarry Potter นะคะก็ได้อยู่นะ Fantasy Movie Very good ศูนย์คลองสานนะคะเวลาเราตอบเนาะนะคะเมื่อสักครู่ศูนย์คลองสานตอบมานะคะถูกต้องแล้วลืมไปนิดเดียวนะคะลืมไปนิดนึงก็คือ Verb to be นั่นเองนะคะ Verb to be ตรงนี้เนาะนี่นะคะ I am ใช่ไหม am นั่นเองนะ am interested in romance am interested in romance นะคะฉันสนใจภาพยนตร์แนวโรแมนติกสนใจภาพยนตร์แนวโรแมนติกนั่นเองนะคะลองตอบดูได้นะคะที่อื่นตอนนี้เราลองนึกดูนะคะประโยคคำตอบเนาะคำตอบ I am นะคะใส่มี verb to be ให้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นการบอกถึงความสนใจเนาะ I am interested in อะไรก็ว่าไปนะคะเวลาตอบเราสังเกตตรงนี้นะคะมีการถามเห็นไหมมี verb to be ด้วยเนาะที่ประโยคคำถามตรงนี้นะคะ What kind of movies are you interested in ใช่ไหมถ้าเป็นคำถามเนาะ verb to be ก็จะมาอยู่ข้างหน้าประธานใช่ไหมคะ
แต่พอเป็นประโยคบอกเล่าเนาะก็สลับที่กันเนาะกลายเป็น verb to be อยู่หลังประธานของประโยคนะคะเราตอบ I ใช่ไหม verb to be ที่ใช้กับ I ก็คือ am ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น I am เนาะ I am interested in romance I am interested in romance หรือ I am interested in fantasy movie เหมือนคลองสารเมื่อสักครู่โอเคเนาะผ่านนะคะ next question อีกหนึ่งอย่างนะคะเราต้องมาให้ครบทั้ง3หัวข้อใช่ไหมคะ music movie and TV programs เนาะ so what kind of TV programs do you like what kind of TV programs do you like สังเกตประโยคคำถามนะคะตอนนี้ในห้องนะคะผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่เนาะช่วยกันตอบนะคะลองพูดประโยคภาษาอังกฤษออกมานะคะแล้วให้มือสกายของห้องนะคะตัวแทนของห้องพิมพ์ข้อความส่งมานั่นเองนะคะอยากจะโทรไปหามากมายนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาเราจำกัดเนาะ so please answer what kind of TV programs do you like หันไปถามเพื่อนก็ได้นะคะในระหว่างนี้เนาะให้เรานำประโยคคำถามและประโยคคำตอบนี้นะคะฝึกพูดกันเนาะจับคู่กันในห้องเรียนนะคะนั่งข้างๆใครก็หันไปถามเพื่อนนะคะเธอตอบคำถามเราหน่อยนะคะ what kind of TV programs do you likeนะคะผลัดกันถามผลัดกันตอบแบบนี้นะคะก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษภายในห้องเรียนนะคะ please practice your English as much as you can นะคะให้ได้มากที่สุดเท่านี้เรียนจะทำได้นะคะตอนนี้กำลังลุ้นจากสุลปานอยู่ very good thank you so much ตอบมาแล้วนะคะประโยคค่ะอาจารย์ถามว่า what kind of TV programs do you like ชอบรายการโทรทัศน์อะไรนะคะชอบรายการโทรทัศน์อะไรนั่นเองสูตรลำปางนะคะบอกว่า I like sitcom and nature program I like sitcom and nature program นะคะก็คือชอบละครแบบ sitcom situation comedy นั่นเองใช่ไหมคะเหมือนเป็นต่อนัดกับนัดลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมคะบางรักซอยเก้าเนาะNature program ก็คือรายการเกี่ยวกับสารคดีธรรมชาติต่างๆนะคะ Back View นั่นเองเนาะ Very good โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ตอบง่ายๆเลยนะคะ I like ชอบอะไรก็บอกมานะคะ I like sitcom and nature programs Very good ส่วนคลองสานะคะ I like quiz show I likequiz show โอเคชอบรายการเกมโชว์ใช่ไหมคะชอบรายการเกมโชว์นะคะเห็นสังเกตเห็นเล็กน้อยนะคะตอนนี้บางคนอาจจะสับสนในเรื่องของการใช้มี verb to be หรือไม่มี verb to be ใช่ไหมคะ เทคโนโลยีจันทบุรีนะคะ I like comedian what is it I'm sorry คืออะไรเอ่ย เดี๋ยวให้ตกลงกันใหม่นะคะแล้วก็ลองส่งเข้ามาใหม่เนาะ โอเคนะคะสังเกตประโยคคำถามนะคะตอบบ่อยๆมีของขวัญไหมครับนะคะอยากจะส่งอยากจะมีให้มากๆเลยนะคะเอ๊ะให้อะไรดีนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่จะมอบให้ได้นะสำหรับที่ตอบเข้ามาบ่อยๆนะคะก็คือหัวใจความรักแล้วก็ความชื่นชมจากอาจารย์ปั้นฝันไปเนาะบางคนคิดในใจว่าน้ำเน่าใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไปที่ศูนย์ลำปางนะคะเดี๋ยวจะเอาของไปฝากให้นะโอเคนะคะอุ้ยเปิดผิดหน้า I like quiz show โอเค very good เนาะเยี่ยมมากนะคะจากคลองสาน
สำหรับประโยคคำถามที่ถามว่า do you like แบบนี้นะคะเราไม่ต้องมี verb to be แล้วนะเพราะว่า verb แท้ๆของเขาคือ like verb to like ชอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติม verb to be โอเคเนาะ I like sitcom นั่นเองvery good เยี่ยมมากนะขอบคุณสำหรับทุกที่ที่ตอบมาด้วยนะคะมีโอกาสเดี๋ยวเราจะนำของขวัญไปให้นะคะถัดมานะคะถัดมาดีกว่าเมื่อสักครู่เราทราบได้ฝึกประโยคคำถาม2แบบไปแล้วเนาะก็คือการถามว่า do you like ชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็การถามถึงชนิดของสิ่งบันเทิงนะคะ what kind of TV programs do you like what kind of music do you like what kind of movies do you like ใช่ไหมคะเป็นการถามถึงชนิดหรือว่าประเภทของสิ่งบันเทิงที่เราชอบเนาะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการถามถึงความคิดเห็นถามถึงความคิดเห็นนะคะของสิ่งบันเทิงนั้นเนาะ I like talk show จากศูนย์หาดใหญ่นะคะนี่ศูนย์หาดใหญ่บอกว่า I like talk show talk รู้สึกว่าจะเว้นวรรคใช่ไหมคะระหว่าง talk กับ show เนาะมีการเว้นวรรคหนึ่งพยางค์และจบประโยคด้วยจุด full stop นะคะโอเค very good I like talk show จากศูนย์หาดใหญ่นะคะ thank you นะและประโยคคำถามนี้นะคะ what do you think of rock what do you think of rock มาแล้วนะคะการถามถึงความคิดเห็นใช่ไหม think ก็คือคิดใช่ไหมคะWhat do you think? คุณคิดอะไรคุณคิดอะไรนั่นเอง What do you think? คุณคิดอะไรกับดนตรีแนวร็อกหรือว่าคุณคิดยังไงกับดนตรีแนวร็อกนั่นเองนะคะ What do you think of rock? What do you think of rock? เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเนาะเราต้องนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์มาใช้งานนั่นเองนะคะเช่นเราจะบอกว่าสนุกหรือว่าไพเราะหรือว่าน่าเบื่อหรือว่าน่าสนใจเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะลองนำคำคุณศัพท์นะคะหรือว่า adjective มาให้นักเรียนได้ทบทวนกันเนาะแต่ตอนนี้เราลองนึกถึงสิ่งที่เราสามารถนึกได้ขึ้นมาก่อนนะคะว่าเราคิดยังไงกับดนตรีแนวร็อกมีคนตอบเข้ามาแล้วนะคะศูนย์คลองสานั่นเองศูนย์คลองสานะคะ What do you think of rock ด้วยประโยคคำถามนี้นะคะถามว่าคุณคิดยังไงกับดนตรีร็อกคุณคิดยังไงกับดนตรีร็อกนะคะส่วนคลองสารบอกว่า I think it's very fun very good เยี่ยมมากค่ะถามว่าคิดยังไงก็ต้องตอบว่าฉันคิดว่าด้วยเนาะ I think เพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลใช่ไหมคะความเห็นส่วนบุคคล I think it's very fun ฉันคิดว่ามันสนุกมากๆนะคะ fun ก็คือสนุกสนานใช่ไหมคะ fun เนาะสนุกสนานนั่นเอง it's very fun very good ศูนย์ลำปางนะคะ I think the singer is keen neck อันนี้คือพูดไปถึงแนวของนักร้องเลยทีเดียวเชียวนะคะเป็นนักร้องใช่ไหมความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับนักร้องนะคะมีคอเป็นยังไงนะคะคอยังไงคะ neck N-E-C-K neck ใช่ไหมคะส่งกลับไปให้ด้วยนะคะนักคอนักเรียนให้ความหมายว่ายังไงคะ keen neck อันนี้ต้องขออนุญาตถามนิดนึง แสบคออ๋อคือดนตรีร็อกใช่ไหมคะร็อกก็จะแบบว่าจะต้องแบบวากนิดนึงใช่ไหมคะเหมือน retrospect อย่างนี้เนาะหรือ
linking part อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องแบบว่าแผดเผาคอแผดออกมาก็เลยแสบคอใช่ไหมโอเค very good น่ารักมากนะคะชาติสูตรลำปางเนาะอันนี้นะคะบางคนเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะชอบอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะเราก็ไม่สามารถบังคับกันได้เนาะอย่างฟืนคลองซันบอกว่า I think it's very fun ฉันคิดว่ามันสนุกมากนะคะนี่ก็เพราะว่าชอบใช่ไหมหรือบางคนรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบฟังดนตรีแนวร็อกเท่าไหร่นะคะก็อาจจะบอกว่า I think it's terrible I think it's terrible ก็คือมันค่อนข้างมันแย่ terrible ในที่นี้เป็นความหมายออกในทางลบนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบ negative meanings ก็คือความหมายในเชิงลบเนาะหมายถึงแย่นะคะหรือว่าแย่มากประมาณนี้นะคะแล้วแต่ความชอบอันนี้เรา